สวัสดีครับอ่ะมาดูเทคนิคลองเทลลองเทลมันดียังไงดูนะครับตัวนี้ใช้eBay Success นะครับก็คือเราพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ลงไปบน eBay เนี่ยมันจะมีคำแนะนำนะครับซึ่งคำพวกนี้เป็นคำที่มีลูกค้าพิมพ์จริงๆบน eBay นะครับผมก็พิมพ์แค่ไทยแล้วก็เพิ่งจะเลสนะฮะมีแต่ว่าคีย์นี้ลำบากนะเพราะมันติดเวอร์โลนะฮะเลสบูอย่าไปยุ่งนะฮะเพื่อนๆแต่ว่าผมมาสนใจไทยเรคคอร์ดแต่แปลกดีนะผมพิมพ์ RED มันขึ้นไทยเรคคอร์ดอ่ะแต่นั่นแหละครับผมก็เลยลองเสิร์ชคีย์ไทยเรคคอร์ดนะครับใน eBay นะครับปุ๊บนี่ครับมีสินค้าที่โซนะฮะนี่ผมเลือกโซแล้วนะ388โซแล้วราคาดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆไหนแจกจัดให้เลยผมว่าหลายๆคนถ้าดูคลิปนี้นะครับคุณจะรู้แหล่งนะครับว่าสินค้าที่ผมกำลังโชว์อยู่เนี่ยหรือคุณสามารถที่จะไปพิมพ์เองก็ได้นะครับในเสิร์ชของ eBay เลยนะฮะพิมพ์ว่า Thai Record นะครับเนี่ยอย่างนี้เลยเข้าไปใน eBay เลยนะเพื่อนๆ นะครับเนี่ยเข้าไปหน้าแรก eBay เลยแล้วก็เสิร์ชไปเลยครับ Thai Record นะครับเสร็จแล้วก็ลองกดโซไอเทมนะฮะปุ๊บนี่คุณจะเจอสินค้าที่ขายได้เป็นตัวอย่างถึง380แต่อนาคตนะฮะสินค้ามันจะมีเพิ่มมีลดก็ว่ากันไปนะคลิปนี้ผมอัดวันที่23ตุลาคมนะฮะมันก็จะมีสินค้าที่ขายได้ไทยเรคคอร์ดเนี่ยนะครับอยู่ที่381นะครับชิ้นก็บางคนรู้แหล่งแล้วนะฮะอันนี้แล้วแต่ความขยันนะฮะถ้าใครขยันหาของก็จะรู้ว่าสินค้าตัวนี้มีแหล่งอยู่ไหนอันนี้ผมปล่อยฟรีเลยนะให้เห็นความสำคัญของอะไรครับลองเทลครับถ้าเรามีเครื่องมือลองเทลดีๆเนี่ยนะฮะแล้ว eBay เขาจะไม่ว่าจะเป็น eBay Success นะครับหรือเว็บที่มันเป็นเครื่องมือนะฮะอย่างเว็บนี้นะฮะเดี๋ยวนะผมไปเอาจากดรอปบ็อกซ์ก็ได้นะครับอย่างเว็บคีย์เวิร์ดอย่างพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับอย่างนี้ผมพิมพ์คำว่าแม่ประนอมเห็นไหมครับเราจะเจอคำที่ลูกค้าค้นหาบน eBay เป็นไอเดียนี่คือความต้องการของลูกค้านะครับและก็จะมีคนหลายๆคนที่รู้คีย์เวิร์ดพวกนี้และเขาเอามานำเสนอขายบน eBay ประเด็นคือถ้าสินค้าชิ้นนั้นเราไม่รู้แหล่งก็ผ่านไปแต่ถ้าชิ้นไหนคุณรู้แหล่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเกินครึ่งในนี้น่าจะรู้ว่าสินค้าประเภทนี้อยู่ที่ไหนประเด็นคืออย่างนี้ก่อนคนที่มาเรียนผมเนี่ยมันจะมี2ประเภทประเภทนึงคือทำงานประจำไม่เคยไปไหนเลยจะแบบเหมือนว่าเฮ้ยไอ้นี่เขาขายที่ไหนไอ้นี่เขาขายที่ไหนแต่อีกกลุ่มประเภทหนึ่งนะฮะคนที่เป็นแม่ค้าคนที่เป็นเซลล์แล้วมาเรียนผมจะแบบฮะฮะฮะฉันรู้แหล่งผมอยากจะบอกว่าคนที่อยากจะสักเซสในการขายของออนไลน์นะครับกับฝรั่งนะฮะถ้าเกิดคุณมีเครื่องมือหาสินค้าขายดีอย่างนี้ได้อะแต่ถ้าคุณไปไหนเลยอะไม่ไปไหนเลยปัญหาคือคุณก็ไม่รู้ว่าสินค้านี้อยู่ที่ไหนอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมนะครับคือหลังจากที่เรารู้สินค้าแล้วพยายามไปตามแหล่งขายสินค้าและต้องเป็นแหล่งขายส่งขายถูกนะฮะไม่ใช่ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเช่นเราอาจจะไปตามเอชทีอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าสถานที่ท่องเที่ยวมันจะขายของถูกหรือแพงเราต้องไปตามแหล่งขายส่งหรือแหล่งสินค้านั้นๆเพิ่มเติมแต่ยังไม่ต้องไปก่อนฮะหาประมวลก่อนว่าสินค้าอะไรเนี่ยแนวเนี้ยอะไรบ้างที่ขายได้โหดูเดี๋ยวแผ่นนี้วงเดือนแล้วค่อยไปเพราะว่าถ้าเกิดคุณยังไม่รู้อะไรขายได้ผมบอกเลยถึงคุณไปอ่ะหลายๆคนมาเรียนผมอ่ะไปเดินมาเยอะแล้วนั้นแต่มันคือเป็นข้อดีแต่ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันขายได้ด้วยหรอแต่พอปุ๊บอ้าวไอ้นี่ขายได้ด้วยเขารู้แหล่งแต่วันเนี้ยคุณไปเดินก่อนมันยังเคว้งแนะนำฮะใช้เครื่องมือเยอะๆหาสินค้าขายดีเก็บ data ไว้ในพวกคลาวไปถึงปุ๊บสามารถเปิดคลาวทางมือถือได้เลยและคุณก็จะเจอว่าฮะไอ้นี่ขายได้ราคานี้ถามแม่ค้าเลยรับมาเท่าไหร่นะฮะประมาณน้ำหนักเอาโอ้ยมีกำไรจัดสิครับกลัวอะไรเชื่อผมฮะลง eBay ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ขายออกเหมือนเพื่อนเราคนนี้ที่ผมทำโชว์เห็นไหม
ลงไปเรื่อยๆฮะชิ้นนี้ลงไปเจอ11วิวเองแต่ว่า5วอชคนสนใจเยอะสุดท้ายก็ขายได้ถึง49ดอลลาร์ขยันนะฮะหาสินค้าในความต้องการของตลาดนะครับเพื่อนๆหรือแนะนำที่ผมบอกลูกค้าหาคำว่าอะไรพวกนี้แหละคือความต้องการของเขาเช็คแล้วความต้องการเนี่ยมันขายได้จริงไม่จริงถ้าขายได้จริงไปหาแหล่งต่อนี่แหละฮะแล้วคุณขยันหาสินค้าอย่างเงี้ยลง eBay เรื่อยๆสุดท้ายแล้วครับคำว่าประสบความสำเร็จใน eBay ผมบอกเลยไม่เกิน3เดือนจบไอเดียนี้นะครับอ่ะติดตามเราได้ที่ไหนบ้างนะฮะเจอเราแล้วถูกใจนะครับใน YouTube ฝาก Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆคุณจะได้รู้นะฮะถ้าเจอบนแฟนเพจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือถ้าถูกใจก็มาฝากถูกใจเพจให้เราด้วยนะฮะเป็นกำลังใจนะครับหรือคุณต้องการที่จะมีรายได้บน eBay นะครับแล้วก็อยากมีพาร์ทเนอร์อยากมีคนช่วยนะฮะเรายินดีนะฮะเรามีคลาส eBay ทั้งออนไลน์ทั้งนั่งเรียนนะครับลองยิง QR code มาที่แอดไลน์นี้ได้เลยนะครับหรือเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์ @OATONLINE โอ๊ตออนไลน์นะฮะทักเข้ามาสอบถามได้นะครับยิง QR code ก็ได้นะถ้าเกิดคุณเปิดกำลังเปิดทางคอมพิวเตอร์อยู่นะครับยกไลน์ขึ้นมานะฮะไปที่เพิ่มเพื่อนยิง QR code ได้เลยหวังว่าคลิปนี้นะฮะจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้คุณเห็นภาพเกี่ยวกับคำว่าคำที่คนค้นหาและมันจะสื่อไปถึงสินค้าที่ขายดีได้โชคดีครับสวัสดีครับ